อันนี้นะครับจะเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับท็อปด้วยมอคค่าคาราเมลแมคคาเดเมียนะครับกลิ่นหอมเลยล่ะได้ความหอมมันอร่อยนะครับลงตัวมากๆไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำสูตรนี้นี่ทำยังไงนะครับบอกเลยนะครับง่ายมากๆแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel Chef Khwan NG Chef แล้วก็ที่เพจสอนทำอาหาร by Chef Khwan นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาเตรียมกล้วยก่อนนะครับกล้วยที่ใช้เนี่ยก็ใช้กล้วยหอมงอมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าหาไม่ได้ก็พยายามใช้กล้วยหอมที่งอมที่สุดละกันนะครับก็ถ้างอมอย่างนี้ก็จะดีนะที่ใช้กล้วยงอมเพราะว่ามันจะได้ความหวานนะครับถ้าเกิดกล้วยหอมไม่ค่อยงอมเนี่ยมันจะออกมีรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็ทำการบดกล้วยเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแมคคาเดเมียนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอบแมคคาเดเมียก่อนนะแบบนี้เราจะอบที่อุณหภูมิ110องศาไฟล่างบนนะครับประมาณสัก10นาทีครับก่อนที่จะไปตีแป้งเค้กนะครับเราจะต้องเตรียมถ้วยก่อนนะครับผมจะใช้ถ้วยจีบรหัส3220ตัวนี้แล้วเราต้องมีถ้วยขันข้าวเป็นพิมพ์ขันข้าวแบบนี้ด้วยนะครับพิมพ์ขันข้าวขนาด9เซนเราจะเอาถ้วยจีบ3220ใส่เข้าไปในพิมพ์ขันข้าวแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวพิมพ์ขันข้าวจะมีหน้าที่คอยประคองนะถ้าไม่ใส่เนี่ยเวลาที่เรานำถ้วยจีบเทแป้งเค้กลงไปเนี่ยมันก็จะแบะออกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปตีแป้งเค้กกันครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่นะครับตีสปีดสูงสุดนะครับจนไข่และน้ำตาลละลายเข้ากันดีครับเราก็จะใช้พายซิลิโคนนะครับกวาดที่โถตีนะครับมีน้ำตาลบางส่วนที่อยู่ที่ก้นนะครับจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปนะครับอันนี้จะเป็นแป้งเค้กจากนั้นก็ใส่เกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูครับตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับจากนั้นก็ใส่กล้วยบดลงไปครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับหลังจากที่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับเราก็จะตีให้ส่วนผสมของน้ำมันเข้ากับตัวแป้งให้ดีครับประมาณ2นาทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบกันนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนนะครับเป็นเวลา30นาทีนะครับตอนนี้ผมอบมา30นาทีนะครับมาครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวผมเผื่อเตานิดนึงนะครับให้อุณหภูมิมันออกมานะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเหลือ130องศานะครับไฟล่างบนนะครับอบต่ออีก5นาทีครับตอนนี้ผมอบรอบ2มาครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเช็ควิธีการเช็คง่ายๆนะอันนี้นะครับเป็นไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเข้าไปนี่ก็จะไม่มีเศษแป้งนะครับเหลวๆติดมานะครับอันนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวเรานำออกจากเตาเลยครับเ
ลังจากที่นำเค้กออกจากเตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบนำเค้กนะครับออกจากพิมพ์นะครับไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเค้กจะมีการหดตัวนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมคาราเมลกันนะครับเดี๋ยวผมนำโรสแมรี่มาแช่น้ำไว้นะครับเพื่อจะให้โรสแมรี่เรามีความสดฉ่ำนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นก็จุดเตาเลยครับใช้ไฟอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆห้ามคนนะครับจนกว่าน้ำตาลจะละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนครับหลังจากคาราเมลนะครับออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับผมก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปจากนั้นคนให้เข้ากันเลยนะครับต้องคนตลอดด้วยนะครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่เกลือคนให้เข้ากันครับตามด้วยกลิ่นวานิลาผงกาแฟสำเร็จรูปนะครับเพิ่มกลิ่นนิดนึงคนให้เข้ากันครับพอผงกาแฟละลายดีแล้วใส่เนยจืดลงไปครับหลังจากที่เนยจืดละลายผสมกับคาราเมลดีแล้วนะครับก็ใส่แบะแซลงไปครับคนให้แบะแซละลายเป็นเนื้อเดียวกับคาราเมลครับสุดท้ายใส่แมคคาเดเมียอบลงไปคนให้เข้ากันตอนนี้นะครับคาราเมลของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าเค้กกันนะครับยกลงนำไปราดบนเค้กเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเค้กกล้วยหอมมอคค่าคาราเมลแมคคาเดเมียนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นถ้วยรหัส E77 นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคาราเมลฉ่ำๆนะครับเราอาจจะใส่เป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง E67 นะครับเป็นกล่องฐานน้ำตาลแบบนี้ก็สวยดีนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติเราจะแพ็คเป็น2ก้อนนะครับหรือ2ชิ้นก็จะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นกล่องกระดาษนะครับขนาด12x14 เซนนะครับตัวนี้นะว่าแล้วเดี๋ยวต้องชิมก่อนนี่แมคคาเดเมียหอมกรอบมันคาราเมลมอคค่าของเราเนี่ยคือจะมีเป็นกลิ่นของคาราเมลผสมกับกลิ่นของกาแฟที่เราเข้าไปหอมลงตัวมากๆไปคำนวณต้นทุนกันดีกว่านะว่าสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่ขายชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ดีแต่สูตรนี้อร่อยจริงๆแล้วทำง่ายด้วยนะครับคาราเมลสูตรนี้อร่อยมากจริงท้ายคลิปนี้นะครับเรามาคำนวณต้นทุนของเค้กกล้วยหอมมอคค่าคาราเมลแมคคาเดเมียกันหน่อยนะครับผมจะคำนวณแยกเป็น2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของคาราเมลนะแล้วก็ตารางที่2จะเป็นการรวมของเค้กที่ราดคาราเมลแล้วนะครับในตารางแรกนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็จะใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออื่นๆให้อีก 10% นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับผมตักเนี่ยสามารถทำเค้กได้ประมาณสัก22ถ้วยนะครับหรือ22ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11.72 บาทอันนี้เป็นต้นทุนของคาราเมลนะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปทั้งหมดของการทำคาราเมลนะครับอยู่ที่257.73 บาทเราก็จะเอาตัวเลขนี้นะครับกับ22ชิ้นเนี่ยไปคำนวณในตารางต่อไปนะต่อไปจะเป็นตารางของเค้กกล้วยหอมนะครับที่ราดคาราเมลพร้อมกับแพ็คเกจจิ้งนะในสูตรของตัวเค้กชุดนี้เนี่ยทำได้ทั้งหมดประมาณ16ชิ้นนะครับพอราดด้วยคาราเมลใส่แพ็คเกจจิ้งรหัส E77 แล้วเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23.05 บาทต่อชิ้นมาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เหมาะ
ที่จะขายตามร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆร้านเบเกอรี่นะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 35% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยจะอยู่ที่65.87 บาทผมขายชิ้นละ70ครับก็จะได้กำไรนะครับต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ46.95 บาทนะครับก็ถ้าใครอยากจะลดต้นทุนต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแมคคาเดเมียนะครับเป็นถั่วลิสงจีนก็ได้นะครับเป็นถั่วลิสงเม็ดใหญ่นะครับหรือว่าราคาจะถูกกว่าแมคคาเดเมียนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแต่ถ้าเกิดแมคคาเดเมียเนี่ยแน่นอนว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเราจะขายตามตลาดนั้นไม่ได้นะครับก็ลองนำไปฝึกทำดูนะเมนูนี้เนี่ยว้าวตั้งแต่เห็นรูปร่างแล้วนะครับสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับยังไงถ้าฝึกทำแล้วผลมาเป็นยังไงนะครับส่งกันบ้านที่กลุ่มเชฟขวัญสอนสร้างอาชีพด้วยนะครับ